คุณผู้ชมคะทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชวนคนไทยทุกคนเลยนะคะมาร่วมทำความดีด้วยหัวใจลดภัยสิ่งแวดล้อมก็คือให้ชาวเราเนี่ยแหละตระหนักถึงเรื่องของการใช้พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งก็จะชวนมาปรับเปลี่ยนลดละเลิกพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้เพราะว่ามันส่งผลกระทบทั้งทางบกทางน้ำหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องนี้กันจากรายงานนี้ค่ะขยะพลาสติกเป็นวิกฤตสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมและกำลังส่งผลกระทบรุนแรงมากขึ้นไม่ว่าในเมืองใหญ่หรือชุมชนในชนบทถุงพลาสติกก็เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายเพราะอำนวยความสะดวกสบายให้ทุกคนเมื่อต้องไปจับจ่ายสินค้าตามห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อและร้านค้าชุมชนรวมทั้งใช้ใส่อาหารและเครื่องดื่มทำให้ประเทศไทยมีขยะถุงพลาสติกเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากจากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษระบุว่าปริมาณขยะพลาสติกที่เกิดขึ้นคิดเป็นร้อยละ12ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมดหรือประมาณ2ล้านตันต่อปีโดยมีการนำขยะพลาสติกกลับไปใช้ประโยชน์เฉลี่ยประมาณปีละ 500,000 ตันส่วนที่เหลือ 1,500,000 ตันส่วนใหญ่เป็นเศษขยะถุงพลาสติกที่ปนเปื้อนอาทิถุงร้อนถุงเย็นบรรจุอาหารถุงหูหิ้วอีกทั้งข้อมูลของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติระบุว่าแต่ละปีทั่วโลกมีการใช้ถุงพลาสติกมากถึง 500,000 ล้านใบและมีปริมาณขยะพลาสติกกว่า13ล้านตันไหลลงสู่ทะเลรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับปัญหาขยะพลาสติกที่เกิดขึ้นโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินโครงการทำความดีด้วยหัวใจลดภัยสิ่งแวดล้อมพร้อมเปิดตัวอย่างเป็นทางการโดยมีพลเอกสุรศักดิ์กาญจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเมื่อวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและงดใช้โฟมบรรจุอาหารโดยการดำเนินกิจกรรมร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนซึ่งมีการดำเนินการภายใต้โครงการดังกล่าวประกอบด้วย5กิจกรรมเราร่วมกัน5กิจกรรมก็แล้วกันนะครับในชื่อโครงการว่าทำความดีด้วยหัวใจลดภัยสิ่งแวดล้อมก็หนึ่งคือส่วนราชการทั้ง20กระทรวงก็จะเลิกใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกอย่างเป็นรูปธรรมก็จะมีตัวชี้วัดในระบบราชการว่าแต่ละส่วนราชการนั้นมีการประเมินผลในทุกรอบ6เดือนทุกรอบ1ปีว่ามีการลดได้เท่าไหร่ที่ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้วางไว้ประเทศไทยจะต้องลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วในตลาดสดลงร้อยละ20หรือ 3,600 ล้านใบและลดการใช้กล่องโฟมร้อยละ10ภายในปี2562ซึ่งกำหนดเริ่มพร้อมกันใน 7,000 ตลาดสดทั่วประเทศแต่สิ่งสำคัญที่จะทำให้การลดใช้พลาสติกประสบความสำเร็จคือการกระตุ้นจิตสำนึกและเปลี่ยนความคิดของคนในสังคมเพราะหากทุกคนตระหนักถึงปัญหาของขยะพลาสติกอย่างจริงจังและเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากตัวเองก่อนเชื่อว่าอีกไม่นานประเทศจะสามารถลดภัยให้ธรรมชาติจากการใช้พลาสติกได้อย่างแน่นอนเริ่มต้นได้ง่ายๆนะคะที่ตัวของเราเองตอนนี้ดิฉันเนี่ยพกถุงผ้าไว้ท้ายรถตลอดเลยจะไปไหนช้อปปิ้งก็ใส่ถุงผ้าเวลาไปซื้อน้ำบอกว่าไม่เอาหลอดเพราะว่าชิ้นเล็กๆเนี่ยมันก็คือพลาสติกเหมือนกันครับผมไปพวกเซเว่นเนี่ยผมไม่เอาถุงผมก็หอบของกลับ